Wrap Up6:09 น.คุณหญิงสุดารัตน์ลงพื้นที่พบปะประชาชนศูนย์การค้าแพลตินัมบอกยังไม่ปลดล็อกพักทำเสียโอกาสปัดกลัวหาเสียงไม่ทัน16:23 น.แม่ค้าวอนรัฐบาลดูแลราคาไข่ไก่ให้อยู่ได้ตั้งแต่ต้นทางเผยของถูกแต่ขายไม่ดี16:30 น.ประชาชนทยอยร่วมงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์2018ที่เมืองทองธานีอย่างต่อเนื่องผู้จัดคาด9วันร่วมงาน 80,000 คนล่าสุด16:46 น.ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรเร่งคลี่คลายสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็วINN News Wrap Up